สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของเหเวชกรให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับเรื่องเกี่ยวกับเหมก็ได้มาจากการปฏิติประต่อจากข้อมูลในเอกสารและบทความต่างๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหมเช่นนายเวชกระตุเริกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เพลินจิตก็หาข้อมูลวันเกิดและวันเสียชีวิตได้ยากมากไม่ได้บอกตรงๆแต่ทราบโดยอาศัยข้อเขียนของบทความเช่นข้อเขียนในหนังสือดาวหางทลายโลกซึ่งเขียนโดยปออินทปาลิตที่พูดถึงนวนิยายเรื่องนางอายมีข้อความตอนหนึ่งเขียนว่าวันที่8กุมภาพันธ์ก็เป็นวันครบรอบ60ปีของนายเวชกระตุเริกตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่านายเวชกระตุเริกเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ.2448คือเกิดหลังเหเวชกร2ปีส่วนวันที่เสียชีวิตก็ทราบจากการโพสต์ในเพจพันทิปที่แจ้งว่าคุณพ่อเวชกระตุเริกเสียชีวิตเมื่อวันที่9เมษายนพ.ศ.2526เวลาประมาณ 21:30 นที่บ้านพัญญาที่ชื่อราตรีลูกชายคนโตของคุณเวชกับคุณราตรีก็นำตัวคุณพ่อจากโรงพยาบาลมาดูแลเกือบ3ปีคุณพ่อก็เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านซอยโรงเรียนสตรีนนท์และก็ได้ทำพิธีชาปนกิจที่วัดปากน้ำจังหวัดนนทบุรีผมก็ขอบันทึกและนำมาเล่าให้ฟังในตอนนี้เก็บไว้เป็นข้อมูลเพราะต่อไปในวันข้างหน้าก็อาจจะค้นหาได้ยากคุณเวชกระตุเริกก็เป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เพลินจิตปออินทปาลิตนักเขียนชื่อดังที่เขียนหัสนิยายพลนิกรกิมงวนก็แจ้งเกิดที่สำนักพิมพ์นี้ครับคลิปในตอนแรกก็ได้กล่าวถึงเหมเวชกรว่าเป็นผู้เล่นดนตรีประกอบหนังเงียบภาพยนตร์หรือหนังที่ฉายในเมืองไทยขณะนั้นก็เป็นหนังเงียบต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบภาพยนตร์เสียงในฟิล์มจากสิงคโปร์เข้ามาฉายในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2471จากนั้นสองพี่น้องวสุวัตก็สร้างหนังไทยมีเสียงในฟิล์มขึ้นภาพนี้ก็เป็นหนังเสียงในฟิล์มครั้งแรกของไทยเมื่อคศ1930ถ่ายทำเมื่อวันที่21มีนาคมพ.ศ. 2473เสียงต้นฉบับเบามากเพราะตั้งไมโครโฟนห่างจากนักร้องประมาณ3เมตรภาพยนตร์นี้ก็มีความยาว9นาทีกว่าผมก็ขอขยายเสียงขึ้นราว20เท่าก็จะให้ฟังสักประมาณ3นาทีก็พอครับThank you.
นักดนตรีที่เล่นประกอบหลังเงียบจึงค่อยเลิกราไปคุณช่างก็ได้ยินคุณเหมพูดว่าต่อไปอาชีพเล่นดนตรีประกอบหลังเงียบก็คงทำไม่ได้แล้วหลังจากนี้เหมก็ต้องไปประกอบอาชีพทำบล็อกชื่อร้านบล็อกสถานร้านบล็อกนี่ก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวอักษรอย่างเดียวนะครับแต่ก็หมายถึงทำบล็อกรูปภาพเพื่อใช้ในการพิมพ์ระบบเลเทอร์เพรสสมัยนั้นระบบออฟเซ็ตก็ยังไม่เข้ามาข้อความส่วนหนึ่งก็ได้มาจากคุณสรันทองปานในหนังสือสารคดีครับศักชัยบำรุงพงษ์หรือเสนีสวพงษ์ศิลปินแห่งชาติด้านวรรณศิลป์ก็เป็นอีกหนึ่งในจำนวนศิษย์ครูเหมได้กล่าวไว้ว่าราวปีพ.ศ. 2477ถึง2478สมัยเมื่อหมวกฟางมีแถบสีน้ำเงินสลับเหลืองคาดยังไม่หลุดจากศีรษะข้าพเจ้าก็ได้ไปฝากตัวเพื่อฝึกหัดวาดเขียนกับครูเหมเวชกรครูเหมกำลังมีชื่อในการเขียนภาพประกอบและปกหนังสือเล่มของสำนักพิมพ์เพลินจิตที่ขายในราคาเล่มละ10สตางค์สำนักงานของสำนักพิมพ์เพลินจิตและโรงพิมพ์ก็ตั้งอยู่ตรงปากตรอกทางเข้าบ้านครูเหมนั่นเองครูเหมเป็นผู้ที่มีใจกว้างและเมตตารับเด็กทุกคนที่เข้าไปหาสอนวิชาวาดเขียนให้ฟรีทั้งที่ต้องเจียดเวลาจากการเขียนภาพปกและภาพประกอบซึ่งรัดตัวอยู่เป็นนั้นมากจำเนียนโสรชัดชื่อเสียงของเหมเวชกรที่ได้มาเรียนกับครูเหมและขจรกระจายไปอย่างกว้างขวางสารคดีผลงานของท่านได้กลายเป็นแม่แบบให้จิตรกรรุ่นต่อๆมาอีกหลายคนได้ศึกษาและฝึกหัดตามซึ่งในปัจจุบันนี้ศิษย์ก้นกุฏิของครูเหมเวชกรอีกคนหนึ่งที่ได้เดินตามรอยของครูเหมถ่ายทอดผลงานภาพวาดออกสู่สาธารณชนอย่างเงียบๆโดยที่น้อยคนนักจะรู้ว่าท่านผู้นี้ก็นับได้ว่าเป็นจิตรกรฝีมือจัดยากที่จะหาตัวจับได้ทีเดียวคุณจำเนียนสรชัดศิลปินไทยวัยชราอีกคนหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปจะเป็นบุคคลรอบข้างครูเหมเวชกรคนแรกของเราที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวบางช่วงของความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเมื่อครั้งร่วมงานอยู่กับครูเหมเวชกรให้เราได้รู้จักครูเหมกันมากขึ้นผมน่ะประทับใจท่านมาตั้งแต่เพลินรุ่นเพลินจิตนู่นละถึงได้พาตัวเข้าไปสมัครเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ผมอายุ18แล้วจากนั้นที่อยู่มาก็ได้คลุกคลีครัวเป็นลูกมือแกบ้างอะไรบ้างรับต้นฉบับที่แกเขียนภาพมาแล้วนี่นะมาลงหนังสือตัวหนังสือใต้ภาพเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ผมทำงานตอนนั้นฮะก็เห็นแหมภาพครูเขียนเนี่ยนะเรานี่ถ้าไม่มีทางจะไปถึงนะฮะก็นึกอยู่อย่างนี้เสมอในว่าฝีมือครูเนี่ยลึกซึ้งเหลือเกินก็ไม่ว่าใครจะเขียนภาพอะไรมีชีวิตจิตใจใส่วิญญาณลงไปในนั้นได้เลยและเขียนภาพเป็นไทยๆเลยหรือที่เขียนให้คุณยาขอบก็ตามนะเรื่องกุศลาสิทธิ์เนี่ยนะผมจะเห็นทุกภาพมารู้สึกโอ้ไม่ไหวผมคงไม่มีปัญญาตามถึงแม้ถึงจะเรียนยังไงก็ตามใจมันอยู่นี่ชื่อเสียงของครูเหมก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย จนเมื่อพ.ศ. 2478ครูเหมก็ได้ตั้งสำนักพิมพ์ส่วนตัวชื่อว่าคณะนายเหมพิมพ์หนังสือราย10วันออกจำหน่ายโดยมีนายเหมเป็นบรรณาธิการสมทุมบุญเกื้อหรือกิ่งพึ่งบุญก็เป็นผู้พิสูจน์อักษรพโยมบุญยศาสตร์ก็เป็นผู้จัดหน้าเข้าเล่มนักเขียนส่วนหนึ่งก็คือชาวคณะเพลินจิตเดิมแต่ก็มีนักเขียนใหม่ที่ถือได้ว่าอยู่ในสังกัดของคณะเหมจริงๆก็คือไม้เมืองเดิมหรือการพึ่งบุญณอยุธยาเป็นเพื่อนสนิทของเหมตั้งแต่เด็กจนมาเป็นเพื่อนร่วมวงในสมัยเล่นดนตรีบทประพันธ์เรื่องแรกของการที่พิมพ์กับคณะเหมก็คือเรื่องชาววังแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจใยดีอะไรนักจนกระทั่งมาถึงเรื่องแผลเก่าการเคยเล่าให้ยศวัชรเสถียรฟังว่าได้เขียนเรื่องนี้ไปเสนอแก่เหมเกลือเก่ารับไปอ่านแค่หน้าเดียวแล้วก็ยื่นคืนให้พร้อมกับบอกว่าเรื่องของมึงสำนวนปนไพร่อย่างนี้กูพิมพ์ออกไปไม่ได้หรอกแต่การก็ไม่ยอมรับคืนเหมจึงเอาใส่ลิ้นชักโต๊ะไว้
ต่อมาเมื่อเริ่มอรรถกถาต้นฉบับเพราะสถานะทางการเงินของสำนักเหมก็ใช่ว่าจะดีนักเหมจึงตัดสินใจพิมพ์นิยายของเพื่อนออกมาแก้ขัดปรากฏว่าผิดคาดเพราะเรื่องสำนวนไพร่นั้นกลับติดตลาดส่งให้ชื่อของไม้เมืองเดิมติดทำเนียบนักเขียนคนสำคัญแห่งยุคทันทีการพึ่งบุญณอยุธยาก่อนที่จะใช้นามปากกาว่าไม้เมืองเดิมไม้ก็มาจากชื่อก้านที่หมายถึงกิ่งก้านไม้ส่วนคำว่าเมืองเดิมก็ได้มาจากนามสกุลอยุธยาก่อนที่ก้านจะเขียนเรื่องแพ้เก่าเหมก็ได้เล่าให้ฟังว่าพอดีเวลานั้นจวนค่ำแล้วตาผมเหลือไปเห็นชายทุ่งไกลโพ้นมีกระต๊อบเล็กๆจุดตะเกียงมีแสงริบหรี่ผมจึงชี้ให้เขาดูนายก้านเหมือนสะกิดใจมองดูภาพนั้นอย่างใช้ความคิดในครู่นั้นเองเขาก็ได้รับความคิดขึ้นมาแล้วก็ตบขาตัวเองดังฉาดใหญ่แล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆและพูดทั้งร้องไห้กูไม่ตายแล้วมึงเอ๋ยมึงเป็นเพื่อนแท้ของกูที่ไม่ทิ้งกูกูได้ทางจะตอบแทนมึงแล้วกูไม่ต้องเข้าป่าผมมองเขาอย่างตื่นตันและอดน้ำตาไหลไปด้วยไม่ได้เพื่อนเอ๋ยข้าขอเวลาอีกวันสองวันสร้างเรื่องใหม่ให้เองตรวจรับรองว่าเองจะต้องชอบใจข้อความนี้ก็คือที่มาของเรื่องแผลเก่าจากย่ามแห่งความทรงจำโดยเหมเวชกรสิ่งหนึ่งที่เหมคงคาดไม่ถึงก็คือสังคมที่ต้อนรับผลงานของเหมเวชกรก็คือสังคมอย่างเดียวกันกับที่จะชื่นชมไม้เมืองเดิมนั่นเองเพราะทั้งคู่ก็ล้วนแต่เป็นคนของสยามยุคหลังพ.ศ. 2475อันเป็นโลกของสามัญชนแผลเก่าก็เป็นบทประพันธ์เรื่องแรกของไม้เมืองเดิมตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2479สร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2483และครั้งที่2พ.ศ. 2489ต่อมาเชิดสงศรีก็นำกลับมาสร้างภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อพ.ศ. 2520ทำลายสถิติรายได้สูงสุดเมื่อออกฉายครั้งแรกลบสถิติภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เข้าฉายในเวลานั้นทั้งไทยและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดภาพยนตร์ณเมืองนองส์ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ. 2524เป็นฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุดเคยสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายครั้งครั้งล่าสุดก็เป็นภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2557รายละเอียดของละครและภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านี้ก็ขอให้ท่านดูเพิ่มเติมในวิกิพีเดียนะครับผมขอเล่าถึงเรื่องแผลเก่าเสริมไว้ในตอนนี้เพราะเป็นเรื่องแรกของไม้เมืองเดิมเขียนลงครั้งแรกในหนังสือของคณะเหมที่เป็นเพื่อนรักของเหมเวชกรด้วยเพลงประกอบละครเรื่องแผลเก่าก็มีชื่อเพลงว่าขวัญคงเรียมหรือขวัญเรียมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าในพ.ศ. 2483ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยพรานบูนหรือจวงจันทร์จันทคณาศิลปินคณะละครจันทโรพาสเสียงร้องที่ถูกบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกก็เป็นเสียงร้องของส่งศรีจันทประภาหรือส่งศรียอนสันซึ่งแสดงเป็นเรียมคู่กับสมพงษ์จันทประภาที่รับบทเป็นขวัญเพลงก็มีความยาว3นาทีบุรพาอารัมภีได้อธิบายไว้ว่าบรรเลงโดยวงดนตรีบิ๊กแบนด์ทั้งเครื่องสายและเครื่องเป่าผสมผสานกันอย่างยอดเยี่ยมส่วนเสียงของส่งศรีนั้นก็ร้องได้จับใจนักส่วนเนื้อร้องเดิมนั้นก็ต่างจากปัจจุบันเพียงเล็กน้อยคือนำท่อนที่2มาเป็นท่อนแรกต่อมาขวัญคงเรียมก็ได้นำไปขับร้องใหม่เพื่อประกอบภาพยนตร์ละครโดยสมจิตตัดจินดาภาพยนตร์แผลเก่าในพ.ศ. 2493นันทวันเมฆใหญ่ละครขวัญเรียมพ.ศ. 2511และพงศรีวรนุชในภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าพ.ศ. 2520วิชญานีเปียกลิ่นในภาพยนตร์แผลเก่าพ.ศ. 2557นอกจากนี้ก็ยังมีนักร้องนำเพลงขวัญคงเรียมมาร้องเช่นเพ็ญศรีภูมิชูศรีสวรีภกาพันธ์และภัครมัยปูตนันบ้างก็ร้องเป็นคู่เช่นรณชัยถมยาปริวัติคู่กับอัจฉรพณีหาณรงค์และกิติคุณเทียนสงคู่กับภัยจิตอักษรณรงค์เป็นต้น
ที่พูดถึงเพลงขวัญเรียมมากหน่อยก็เพราะเป็นเพลงที่มาจากเรื่องแผลเก่าของไม้เมืองเดิมปัจจุบันแม้เพลงนี้จะมีมานานแล้วตั้งแต่พ.ศ.2483มาจนถึงพ.ศ.2564ก็เป็นเวลา81ปีแต่ก็ยังคงความไพเราะมาจนถึงปัจจุบันฟังเพลงนี้ทีไรก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยโน้นผมฟังเสียงร้องของคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ประกอบในละครปี2511คุณนันทวรรณเมฆใหญ่ช่างร้องได้ดีและประทับใจมากก็เลยนำมาประกอบทำคลิปเพลงและนำภาพจากภาพยนตร์มาประกอบด้วยเพลงนี้ก็ทำไว้นานแล้วนะครับก็ขอขอบคุณผู้จัดสร้างภาพยนตร์ไว้ณที่นี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงเพราะๆก็คือเพลงขวัญเรียมจากเรื่องแผลเก่าแล้วก็จะขอจบการเล่าในตอนนี้จะได้เล่าเรื่องของเหมเวชกรให้ฟังต่อในวันข้างหน้าวันนี้สวัสดีครับกับเรา